ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับพะโล้พอดพายพะโล้ที่เคี่ยวไว้นั้นจะงวดจนได้ที่ล่ะครับส่วนจะปรุงให้รสชาติออกมาเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับอันนี้คือสังเกตยังไงครับเราถึงจะปรุงรสได้ชิมอันไหนที่บอกงวดๆแล้วแบบเอออะไรอย่างเงี้ยก็เขางวดลงแล้วอ่ะแล้วก็เห็นเลยว่าน้ำของเขาเนี่ยข้นขึ้นถ้าเกิดว่าไฟแรงเกินไปสิ่งที่คุณควรทำให้คนบ่อยหน่อยเติมน้ำมากหน่อยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไหม้เราเคยต้มพะโล้แล้วพะโล้ไหม้ด้วยนะโอ้โหวันนั้นเสียดายมากอดกินเดี๋ยวว่าจากคุณเลยที่เสียดายวันนั้นแหละอันนี้จะเป็นซอสหอยนางรมนะฮะเราก็จะปรุงรสให้แบบมีความเป็นเอเชียนนะฮะออเรนทัลอยากจะแนะนำว่าปรุงรสจัดนิดนึงเพราะว่าเราจะมีคาร์โบไฮเดรตของเรา2ตัวก็คือทั้งมักกะโรนีและพายแป้งพายข้างบนซึ่งถ้าเกิดสมมติเราปรุงรสชาติพอดีเนี่ยเวลาทานคู่กับพวกที่เป็นแป้งๆอ่ะรสมันจะอ่อนลงค่ะปิดไฟนะคะแล้วก็ยกลงได้เลยคุณก็เอามักกะโรนีที่ต้มสุกแล้วใส่ลงมาได้เลยค่ะมักกะโรนีต้มสุกนะฮะจะเลือกเป็นเส้นแบบไหนก็ได้แต่วันนี้พวกเราเลือกเป็นมักกะโรนีเพราะว่าเราแค่คิดว่าเวลามันใส่ลงไปในพอร์ตพายมันทานง่ายค่ะตักปุ๊บเจอไม่ต้องหาเนี่ยแค่เนี้ยก็อร่อยแล้วแต่ถ้าคุณทำขายนะฮะ ก็ต้องให้คนอื่นบอกอร่อยด้วยนะครับ โอเค เดี๋ยวเรามาจัดใส่ตัวถ้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวแป้งพายมารีดได้ค่ะแล้วก็จะได้นำเข้าอบกันครับผมเอาละฮะอันนี้คือแป้งที่พักไว้ใช่แล้วไหนคุณโอ้อวดหน่อยฮะว่ามันดูเนียนยังไงมันอุ้ยคุณจับเอาคุณก็รู้แล้วว่าเนื้อจับเอาก็รู้เลยใช่ไหมฮะมันดีขึ้นแล้วก็เนี่ยเวลาถ้าคุณกลิ้งเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลากลิ้งบนแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกมันจะชอบเลื่อนสิ่งที่คุณควรทำก็คือผ้าของคุณเนี่ยนะคะผ้าเช็ดของในครัวคุณเนี่ยค่ะสะอาดสะอาดหน่อยคุณก็จะเอามาวางนะคะแล้วเวลาคุณรีดแป้งพายเนี่ยมันก็จะไม่ขยับจากนั้นก็จะรีดแป้งจนเป็นแผ่นบางขนาดกำลังดีแล้วก็นำพิมพ์วงแหวนกดลงไปที่แป้งให้ได้จำนวนตามที่ต้องการครับจากนั้นก็จะตักพะโล้และเส้นมักกะโรนีลงไปในถ้วยสำหรับอบที่เตรียมไว้นั่นเองครับใส่ชีสไปจ้าได้แบบนี้มาแล้วนะคะเราก็จะใส่ชีสลงไปตรงกลางจากนั้นก็นำแป้งพายที่กดเป็นทรงกลมปิดภาชนะครับและก็แต่งให้สวยงามจากนั้นเนี่ยนะคะเวลาทำพอร์ตพายเวลาจะทำพวกแป้งพายเวลาอ บส่วนแม่ก็จะนิยมเพิ่มสีเวลาให้อบแล้วเขาสวยแล้วก็หน้าเขาก็จะเฟลกี้คือกรอบๆหน่อยเนี่ยด้วยการใช้ไข่หรือเรียกว่า egg wash ไข่ไก่ที่วันนี้เราสองคนเลือกใช้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นไข่ไก่สูตรแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะฟองของเขาเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าข้างในนี่อัดแน่นไปด้วยวิตามินเลยล่ะสุดยอดเลยนะฮะเวลาทาก็อันนี้ก็เป็นความแนะนำส่วนตัวนะคะว่าไม่ต้องทาหนามากแล้วก็ถ้ามันทาบางเนี่ยค่ะเราเติมได้แต่ถ้าทาหนาเนี่ยนะคะมันก็จะไปเกาะกันอยู่ที่แป้งพายเรามันก็จะไม่สวยนะคะหลังจากที่ทาไข่แดงเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยครับโดยนำไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน15นาทีและนำออกจากเตาได้เลยเพื่อจัดใส่ภาชนะแต่งด้วยพาสลีย์และมะเขือเทศเชอร์รี่ให้สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะพะโล้ผัดพายของเราสองคนพะโล้ผัดพายเสร็จแล้วครับเมนูฟิวชั่นที่นำพะโล้รสชาติเข้มข้นและเส้นมักกะโรนีมารวมเข้าด้วยกันและมีมอสซาเรลล่าชีสโรยหน้าโดยมีแป้งพายคลุมปิดอยู่ด้านบนเมื่ออบจนแป้งสุกกรอบก็จะได้เป็นเมนูพะโล้ผัดพายที่แสนจะน่าทานแล้วครับเฮ้ยอยากให้คุณเห็นอยากให้คุณเห็นอุ้ยโอ้ดูชีสที่ยืดออกมานั่นสิครับยังไงดีอุ้ยตาละอุ้ยสูงกว่าตัวแล้วเนี่ยอุ้ยเอาเก้าอี้มาต่อเก้าอี้มาต่อวันนี้เรามีเมนูป่อเปี๊ยะเจจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรานิเตอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามเทน้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บผัดจนน้ำตาลละลายเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยผงพะโล้ซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรานิเตอร์เทสต้มจนกระทั่งเดือดจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนเร็วๆจนสุกข้น
ิดไฟค่ะยกลงเตรียมไว้วิธีทำป่อเปี๊ยะสดวางแผ่นแป้งป่อเปี๊ยะลงบนเขียงสะอาดตามด้วยเต้าหู้ขาวถั่วงอกแครอทแตงกวาและเห็ดหอมม้วนเป็นท่อนทาด้วยแป้งเปียกห่อให้มิดหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะราดด้วยซอสมะขามวางพริกชี้ฟ้าแดงโรยงาขาวคั่วให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บยวนอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำน้ำซุปใส่น้ำซุปหมูลงในภาชนะตามด้วยหัวไชเท้าหอมใหญ่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่มัดเตรียมไว้ต้มจนกระทั่งเดือดและหอมใหญ่สุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำก๋วยจั๊บยวนนำหมูยอตราวาสนามาหั่นเป็นชิ้นจากนั้นนำไปลวกในน้ำเดือดตักขึ้นพักไว้หมูยอตราวาสนาทำจากเนื้อหมูเต็มๆแน่นๆแป้งน้อยปรุงรสด้วยเครื่องเทศสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำซุปลงในภาชนะพอเดือดแล้วใส่เส้นก๋วยจั๊บยวนต้มจนสุกใสตักใส่ภาชนะค่ะวางหมูยอตราวาสนาหมูเด้งเลือดไก่และเห็ดหอมต้มสุกไว้ด้านบนโรยต้นหอมผักชีฝรั่งและหอมแดงเจียวเสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูก๋วยจั๊บยวนรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada Wisco Wholesale